สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพพบปัญหาในครั้งนี้นะครับเราก็จะมาตอบคำถามของคุณสุนันทาค่ะซึ่งเป็นลูกค้าติวผู้สอบบัญชีภาษีอากรกับเราเมื่อหลายเดือนก่อนจู่ๆก็โทรมาถามเกี่ยวกับเรื่องของสหกรณ์คุณสุนันทาเนี่ยก็ไปรับทำบัญชีให้กับสหกรณ์ใช่ไหมคุณสุนันทามาถามเราตอนที่เราอยู่ที่มหาสารคามตอนนั้นก็คือไปสอนลูกค้าค่ะตอนนั้นยังสอนลูกค้าอยู่ก็เลยตอบคำถามไปแค่บางส่วนนะคะส่วนอีกที่เหลือก็เลยเดี๋ยวจะอัดเป็นวิดีโอให้ใช่ฮะวันนี้เราก็เลยจะมาอัดเป็นวิดีโอให้ค่ะด้วยความยาวไม่เกิน12นาทีเพราะเราต้องการโหลดไฟล์ทันทีไม่ต้องการมีการตัดต่อใดๆก็เลยต้องรีบพูดหน่อยค่ะคราวนี้คุณสุนันทาถามอยู่ด้วยกัน4ข้อใช่ไหมค่ะข้อที่1ก็คือถ้าเกิดสหกรณ์เนี่ยขายสินค้าทางการเกษตรจะต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มไหมถ้าเกิดกิจการขายน้ำมันก็คือน้ำมันเติมรถเนี่ยจะต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มไหมแล้วก็หักหน้าที่จ่ายมีการหักหน้าที่จ่ายเวลาขายสินค้าทางการเกษตรให้กับภาครัฐเนี่ยจะต้องถูกหักหน้าที่จ่าย 1% หรือไม่ค่ะและสุดท้ายคือสหกรณ์ต้องเสียภาษีจากกำไรสุทธิหรือไม่ค่ะถามอยู่กัน4ข้อเนี่ยนะฮะ4ข้อค่ะผมก็จะขอเท้าความก่อนว่าสหกรณ์เนี่ยนะฮะไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่นิติบุคคลที่จะต้องเสียภาษีจากกำไรสุทธิตามประมวลราษฎรกรคือถ้าเกิดเป็นนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีจากกำไรสุทธิตามประมวลราษฎรกรเนี่ยก็คือจ่ายภาษีให้กับสรรพากรเนี่ยก็จะเป็นพวกบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยหรือตามกฎหมายต่างประเทศก็ได้กิจการร่วมค้าพวกนี้ต้องเสียภาษีจากกำไรสุทธิแต่สหกรณ์นั้นเนี่ยเขาไม่ได้ไปจดทะเบียนการค้าหรือจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไงเขาไปจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เนี่ยอยู่ในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งใครที่ต้องการจะก่อตั้งเป็นสหกรณ์นั้นก็ต้องไปขอจดทะเบียนที่สหกรณ์จังหวัดดังนั้นก็เลยไม่ใช่นิติบุคคลตามความหมายของประมวลราษฎรกรดังนั้นก็เลยไม่จำเป็นจะต้องไปเสียภาษีจากผลประกอบการหรือจากกำไรสุทธิจากกำไรค่ะสรุปนะฮะคำตอบก็คือไม่ต้องเสียภาษีจากกำไรสุทธิคราวนี้แล้วสหกรณ์มีอะไรบ้างคุณพอรู้ไหมเขาทำมาหน้าที่อะไรอ่ะสหกรณ์เขาทำหน้าที่อะไรเผื่อคนอื่นเขามาดูคลิปนี้เขาจะได้เข้าใจด้วยสหกรณ์ก็เป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกเช่นอาจจะกู้เงินในดอกเบี้ยที่ต่ำซื้อของในราคาที่ถูกค่ะและส่วนแบ่งที่เหลือก็คือผลกำไรที่เหลือก็แบ่งคืนแก่สมาชิกค่ะนี่คือลักษณะการปฏิบัติของสหกรณ์แต่ถ้าเกิดเป็นพวกบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนเนี่ยเขาจะดำเนินธุรกิจเพื่อหวังผลกำไรเลยกำไรก็จะจ่ายเป็นเงินปันผลให้อันนี้คือจะแตกต่างกันนะฮะอันนี้เราตอบคำถามข้อที่หนึ่งแล้วสหกรณ์ไม่ต้องเสียภาษีจากกำไรสุทธิแล้วสหกรณ์มีอะไรบ้างคะอาจารย์พวกสหกรณ์เกษตรสหกรณ์ประมงสหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์บริการพวกนี้ค่ะพวกนี้นะฮะเรียกว่าสหกรณ์จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ7ประเภทค่ะคราวนี้คำถามต่อไปก็คือถ้าสหกรณ์ขายสินค้าทางการเกษตรหรือขายน้ำมันนั้นจะต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มไหมคำตอบก็คือว่าจะต้องไปดูหลักเกณฑ์ของประมวลราษฎรกรในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มใช้หลักเกณฑ์ของประมวลราษฎรกรในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเลยค่ะว่าสินค้าชนิดไหนที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและก็สินค้าหรือบริการชนิดไหนที่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโอเคดังนั้นถ้าเกิดเราไปดูที่ประมวลราษฎรกรเราจะพบว่าสินค้าทางการเกษตรนั้นได้รับการยกเว้นที่ไม่ต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะดังนั้นคำตอบนะฮะสินค้าเกษตรไม่ต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะแม้จะมีรายได้เกิน 1,800,000 บาทก็ตามแต่กรณีขายน้ำมันจะเป็นเบนซินดีเซลอะไรพวกนี้นะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นน้ำมันเนี่ยนะคะไม่ได้รับการยกเว้นไม่ได้รับเมื่อไม่ได้รับการยกเว้นก็ต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มถ้ามีรายได้ต่อปีเกิน 1,800,000 บาทขึ้นไปค่ะอันนี้ก็คือคำตอบข้อที่1และข้อที่2แล้วค่ะเหลือคำถามข้อเดียวละก็คือภาษีหักหน้าที่จ่ายสหกรณ์ไปขายสินค้าเกษตรให้กับภาครัฐภาครัฐต้องถูกหักหน้าที่จ่าย 1% มั้ยค่ะคำถามนี้ผมจะขอตอบอย่างนี้ก่อนตอบตามความเข้าใจของผมก่อนค่ะก็คือว่าถ้าเกิดเราเป็นสหกรณ์สหกรณ์เนี่ยเวลาที่จะได้รับเงินจากหน่วยงานใดก็ตามเนี่ยสหกรณ์เป็นผู้ได้รับเงินหน่วยงานต่างๆไม่มีสิทธิ์มาหักหน้าที่จ่ายสหกรณ์
ตุผลในกรณีที่สหกรณ์เป็นผู้รับเงินเหตุผลเพราะอะไรคะอาจารย์เพราะว่าสหกรณ์ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีจากกำไรสุทธิไงฮะดังนั้นหน่วยงานใดก็ตามที่จะจ่ายเงินให้กับสหกรณ์เนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ไปหักภาษีหน้าที่จ่ายสหกรณ์หรืออาจจะบอกได้ว่าสหกรณ์ไม่มีสิทธิ์ถูกหักหน้าที่จ่ายดังนั้นเวลามีรายได้เนี่ยสหกรณ์ได้รับเต็มๆไม่โดนหักหน้าที่จ่ายค่ะด้วยเหตุผลก็คือสหกรณ์ไม่ใช่นิติบุคคลตามประมวลรัษฎกรแต่ถ้าเกิดสหกรณ์เป็นผู้จ่ายเงินเช่นไปจ่ายเงินเดือนจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานที่จ้างมาทำงานหรือไปจ่ายค่าจ้างทำของหรือไปจ่ายการบริการต่างๆไปจ่ายอะไรก็ตามเนี่ยนะเป็นการให้บริการเนี่ยสหกรณ์มีหน้าที่หักหน้าที่จ่ายคู่ค้าเพราะว่าคู่ค้ามีหน้าที่เสียภาษีไงดังนั้นเมื่อสหกรณ์จ่ายไปสหกรณ์มีหน้าที่หักหน้าที่จ่ายและส่งให้กับสามกรเป็นแบบนี้คราวนี้มาตอบคำถามที่ถามว่าสหกรณ์ขายสินค้าเกษตรให้กับภาครัฐจะต้องหักหน้าที่จ่ายไหมเมื่อสหกรณ์เป็นผู้ขายและสหกรณ์จะต้องเป็นผู้ได้รับเงินค่ะเมื่อสหกรณ์เป็นผู้ได้รับเงินนั้นห้ามหักหน้าที่จ่ายสหกรณ์ดังนั้นภาครัฐจะไม่หักหน้าที่จ่ายสหกรณ์สรุปคำตอบก็คือไม่ต้องหักหน้าที่จ่ายนะครับสำหรับกรณีที่ถามค่ะคราวนี้อาจจะมีบางกรณีที่สหกรณ์โดนหักทั้งที่ไม่ควรโดนหักเนี่ยกรณีแบบเนี้ยก็มีหน่วยงานต่างๆมาขอหักภาษีหน้าที่จ่ายสหกรณ์เนี่ยซึ่งไม่ควรหักนะแล้วสหกรณ์จะทำยังไงคุณคิดว่ายังไงแล้วสหกรณ์จะทำก็มีหน้าที่ไปขอคืนภาษีอาจารย์ก็มีหน้าที่ไปขอคืนภาษีได้ภายใน3ปีค่ะโดยยื่นแบบอะไรนะค10ค10ไปยื่นแบบค10นะฮะก็ขอคืนภาษีไปนะครับเพราะว่าสหกรณ์ไม่มีหน้าที่ถูกหักหน้าที่จ่ายแต่มีหน้าที่หักหน้าที่จ่ายผู้อื่นโอเคก็ตอบจบหมดแล้ว4คำถามคราวนี้ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของสหกรณ์เนี่ยเรารู้ว่าลักษณะของสหกรณ์ก็คือว่าอาจจะให้บริการหรือขายสินค้าให้กับสมาชิกในราคาถูกกว่าท้องตลาดใช่ไหมฮะคราวนี้ถ้าเกิดสหกรณ์เนี่ยมีเงินเหลืออยู่แล้วก็ไปปล่อยกู้ให้กับสมาชิกเนี่ยเฉพาะให้สมาชิกนะสหกรณ์เนี่ยก็ไม่ต้องไปเสียภาษีธุรกิจเฉพาะได้รับการยกเว้นปกติแล้วถ้าเกิดใครก็ตามทำตัวเยี่ยงธนาคารเนี่ยจะต้องถือว่าเสียภาษีธุรกิจเฉพาะค่ะแต่สหกรณ์นั้นได้รับการยกเว้นแปลกนะภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นกับให้เก็บแต่ภาษีธุรกิจเฉพาะกับให้ยกเว้นได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าให้ประโยชน์แก่สมาชิกไงไม่ได้หวังผลกำไรอะไรเพราะให้ประโยชน์กับสมาชิกแต่กรณีที่สหกรณ์ไปจ่ายเงินต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่สมาชิกไงไปจ้างนู้นคนนู้นคนนี้เนี่ยดังนั้นต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเห็นไหมมันก็ต่างกันอยู่ถ้าเกิดประโยชน์กับสมาชิกนั้นได้รับการยกเว้นเลยหรือแม้กระทั่งสหกรณ์ทำตัวให้บริการการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ก็ได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยเพราะว่าให้ประโยชน์แก่สมาชิกคือเราต้องรู้ว่าภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยมันเกิดกับกิจการที่เป็นธนาคารเยี่ยงธนาคารแล้วก็การเงินแล้วก็ขายอสังหาดังนั้นกรณีที่ให้ประโยชน์แก่สมาชิกไม่ว่าจะขายอสังหาหรือปล่อยกู้ยืมก็ได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะเพราะประโยชน์ตกแก่สมาชิกค่ะสุดท้ายเวลาสหกรณ์มีผลประกอบการมีเงินเหลือจากการดำเนินกิจการเนี่ยสหกรณ์ก็ต้องจ่ายเงินให้กับสมาชิกกลับไปอาจจะเรียกว่าเงินปันผลหรือเฉลี่ยกำไรหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือเป็นการแบ่งผลกำไรแบ่งผลประกอบการให้กับสมาชิกเนี่ยเงินดังกล่าวได้รับการยกเว้นด้วยนะเงินดังกล่าวได้รับการยกเว้นโดยสมาชิกที่ได้รับเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเอามารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ประจำปีเช่นคุณกับผมเนี่ยเป็นสมาชิกของสหกรณ์และได้รับเงินคืนมาสหกรณ์คืนเงินมาให้เงินดังกล่าวไม่ต้องเอามารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีสิ้นปีได้รับการยกเว้นเข้าใจป่ะส่วนบุคคลเข้าใจค่ะอาจารย์ได้รับการยกเว้นคราวนี้มีคำถามไหมมีมีคำถามว่าแล้วตอนที่สหกรณ์จ่ายเงินปันผลออกไปหรือเงินส่วนแบ่งกำไรตัวนี้ค่ะอาจารย์สหกรณ์มีหน้าที่ต้องหักหน้าที่จ่ายหรือเปล่าคะในเรื่องของเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรที่จ่ายสหกรณ์ไม่มีหน้าที่หักหน้าที่จ่ายอ้าวทำไมคะอาจารย์จริงๆหน้าที่ของสหกรณ์เนี่ยมีหน้าที่หักได้จ่ายเมื่อจ่ายเงินใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าตรงนี้เป็นการจ่ายให้กับสมาชิกไงคือจ่ายกับสมาชิกแล้วมันเป็นเงินเฉลี่ยกำไรอ่ะค่ะจะได้รับการยกเว้นเลยอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับสมาชิกได้รับการยกเว้นดังนั้นเมื่อตรงนี้สมาชิกได้รับแล้วสมาชิกได้รับอะไรอ่ะได้รับเงินมาแล้วได้รับการยกเว้นไม่ต้องถือเป็นเงินได้ค่ะสมาชิกก็ไม่ควรถูกหักหน้าที่จ่ายไงถูกป่ะค่ะดังนั้นสหกรณ์ก็ไม่มีหน้าที่หักหน้าจ่ายเงินที่จ่ายให้กับสมาชิกที่มันเป็นในรูปแบบของเงินผลหรือเงินเฉลี่ยกำไรค่ะก็หมดแล้วมั้งแต่มีอีกมั้ยไม่มีแล้วไม่มีดังนั้นไม่มีแล้วก็ขอจบรายการอาจารย์มานพ
ครบปัญหาเพียงเท่านี้นะครับค่ะ